เรื่องเล่าจากธีรชัยเมื่อวานว่ากันไปถึงเรื่องคุณไสคุณไสฮะแต่วันนี้เราก็มาว่ากันถึงเรื่องของการโดนพอโดนของอ่ะเวลาโดนคุณไสเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเป็นเรื่องของของเนี่ยแต่ว่ารู้แล้วว่าที่มาของตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วล่ะเป็นยังไงแล้วเนี่ยพอโดนของก็จะทำยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเล่าแต่ให้ฟังว่าจะเป็นโดนของโดนอะไรแล้วเวลาโดนของจะทำไงล่ะแล้วก็ในห่วงไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะโดนของเนี่ยมีบ้างไหมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็เป็นเรื่องของว่ารู้ว่าถ้าของอ่ะคุณสายเนี่ยเป็นยังไงแล้วเสกเข้าท้องบ้างเสกอะไรทีนี้ลมเพลมพัดนี่ไปโดนของเนี่ยมันก็เขาบอกว่ามีคนอยู่สองประเภทนะคือโดนของเนี่ยเป็นเรื่องของโดนคุณสายเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานโดนสาปแช่งลมเพลมพัดคือคนที่พฤติกรรมของคนโดนของมันมาเกี่ยวอยู่สองเรื่องครับหนึ่งโดนของจริงๆเรื่องของจริงก็คืออย่างเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจเล่นไพ่กันนะกับสองอิทธิพลของดวงดาวที่กระทบลัคนาครับอันนี้มาถึงเรื่องโหราศาสตร์แต่เขาบอกว่าผู้ที่ไม่มีวันโดนของที่ผู้อื่นกระทำเลยเนี่ยนะคือผู้ที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวมฤตยูดาวราหูดาวเกตหรือดาวพฤหัสเขาบอกว่าเวลาโดนคุณไสจริงๆแล้วอาการของคนที่โดนคุณไสเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากฮะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหมคุณยุทธพงศ์เช่นเมื่อลอยไม่มีเมื่อลอยดูท้องฟ้าแล้วต้องถามมาดามป้อมนะไม่รู้โดนไปโดนอะไรไปเล่นกอล์ฟบ่อยๆเล่นของมาหรือเปล่าครับเหม่อลอยไหมครับมาดามป้อมไม่เคยเหม่อฮะไม่เคยเหม่อฮะสองครับไม่มีแรงฮะเหนื่อยแรงหมดหายใจสั่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโอ้อันนี้ผมไม่ต้องโดนของแล้วมีอาการนี้แล้วอันนี้แสดงว่าโดนแล้วต้องแก้ฮะโดนไวแล้วสังขารเล่นงานไม่ของครับสามปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยเมื่อยทั้งตัวบริเวณต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ4มีอาการทางร่างกายที่ผิดปกติร้อนๆหนาวๆอันนี้โควิดก็ได้นะถ้าเจ็บคอด้วยแล้วโอเคเลยอันนี้ดิจุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกและบริเวณอื่นๆแต่เมื่อไปหาหมอแล้วไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้ไม่เจอหาไม่เจอ6ขบอันนี้ได้ยินได้ฟังได้เห็นชัดเจนใต้ตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนพวกมีแพนด้าเลยมีแพนด้าที่โดนของแน่นอนอันนี้อดนอนก็ได้นะอันที่7แววตาดูแข็งกร้าวฮะตาขวางตาขวางเรียกตาขวางคุณตาขวางไหมคุณสุเทพใช้แววตาอารมณ์แต่คนตาขวางนี่น่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวจริงมักโมโหร้ายฮะโมโหร้ายแปรปรวนไม่เป็นตัวของตัวเองไม่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะใช้อารมณ์และคำพูดที่รุนแรงทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนใจดีใจเย็นอันนี้สังเกตจากคนที่ปกติดีๆอ่ะพอมาเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ละ9มีอาการคล้ายประสาทหลอนมักได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินหูแว่วหูแว่วแว่วไหมคุณไม่หูต้องดีไว้ก่อนฮะว่ามาหรือยังแว่วแว่วเสียงกระซิบอะไรของมันตื่นได้แล้วหรือว่ามีเงินไหมหูผมต้องระวังอะหูไม่แว่วฮะหูดีมากใช่ไหมหูต้องดีมากเลยนะทีนี้อาจจะไม่มีคำนี้สมัยก่อนอาจจะมีคำนี้เงินเดือนออกแล้วยังเขาไปถามแล้วเขายึดบัตรเขายึดบัตรเชื่อฟังหรือหลงไหลคนบางคนมากเป็นพิเศษ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เลยไม่เลยเกลียดซะด้วยอันนี้สิอันนี้นี่เห็นมาเยอะนะหรอเป็นเรื่องการเล่นของจริงๆอ่ะใส่เสน่ห์กันละพูดง่ายๆแล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้เรามาคุยกันในช่วงเดือนเมษาพฤษภาโอเคมันถึงแม้ว่าจะปลายเดือนเมษาแล้วเขาบอกว่าเดือนเมษาและพฤษภาปีนี้ผู้ที่มีโอกาสโดนของคือฟังนะครับ1ลัคนาเมษ 100% ลัคนาเมษก็คงจะเกิดเดือนเมษานะเมษาหงุดหงิดสารพัดปวดหัวปวดตาเจ็บขาร้อนรุ่มเป็นไข้เจ็บป่วยไม่มีสาเหตุครับ2ลัคนาตุล 95% ก็ตุลาเหนื่อยใจกับคนใกล้ชิดขวางหูขวางตาเป็นศัตรูไปทั่วคือพวกมีโอกาสสามลัคนากุมเหนื่อยกับครอบครัวญาติพี่น้องสังคมรอบตัว 90% สี่ลัคนามิถุนก็คือมิถุนายนวิตกกังวลบ่อยๆว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีนะฮะ80-85%ก็สี่ราศีนี้นะฮะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใครที่เก็บน้ำล้างเท้าพ่อแม่ไว้ให้เอามาอาบล้างเสน่ห์จังไรแก้ครับเขาบอกแต่ใครยังไม่มีแล้วไม่เกิดราศีนี้แล้วคิดอยากจะล้างเสน่ห์จังไรที่เกิดขึ้นจากของเข้านี่ให้ทำพิธีล้างเท้าพ่อแม่ดิแล้วก็เอาเก็บน้ำแล้วเอามาอาบนะนะฮะส่วนลัคนามีนจันทร์มังกรและพฤษภแค่ถูกผู้ใหญ่ถามหาเทวดาเรียกพบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานก็จะมีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตไม่มีปัญหาอะไรส่วนลัคนากรกฎสิงห์พิจิกและธนูนั้นก็ไปถ่ายสัตว์ชีวิตเมื่อมีโอกาสก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามลัคนาเมษตุลกุมและมิถุนที่พูดไปเมื่อตอนต้นนั้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปปล่อยหอยขมแล้วก็ไปปล่อยปลาแล้วก็สัตว์ที่ใช้สะเดาะเคราะห์ที่คุณไปปล่อยอ่ะถ้าคุณปล่อยปลาดุกคุณปล่อยปลาไหลเนี่ยก็อย่าไปกินนะ คนไปปล่อยปลาดุกปลาไหลแล้วก็ยังไปกินเนี่ย ก็มันเขาบอกว่าไอ้ที่จะไปสะเดาะเคราะห์กรรมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะฮะที่รู้ตัวแล้วก็เชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นี่ถ้ามีโอกาสก็ใส่บาตรกรวดน้ำแล้วก็อุทิศส่วนกุศลตัดเวรตัดกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรและถ้าเชื่อนะพอไปใส่บาตรทำบุญแล้วให้นำขันที่กรวดน้ำมาคว่ำที่หน้าบ้าน1เดือนครับหยุดกรรมเวรใช่วิธีนี้ใช้เฉพาะเดือนเมษาและพฤษภาคม2565นี้เท่านั้นครับนี่ก็เมื่อวานเราก็พูดถึงคุณไสพอโดนเขาก็บอกว่ามีคนที่มีโอกาสโดนแล้วก็เดือนนี้ก็มีลัคนาอะไรก็เล่าสู่กันฟังไปเรียบร้อยเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพียงข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เก็บมาเล่าต่อข้อมูลเฉพาะวันนี้นี่ต้องขอบคุณโขนรัตนโกสินทร์นะครับขออนุญาตนำมาแชร์เรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานร่วมกันในการให้ข้อมูลกับคนแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่สดใสนะครับกดน้ำคว่ำขันอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วทำบุญทำทานเรียบร้อยจะพบชีวิตใหม่แล้วก็มีแต่ความสุขกันตลอดไปนะครับเรื่องเล่าจากธีรชัย